ามรอยนาคาใน EP นี้นะครับหลังจากที่เราไปยังเกาะดอนโพกันมาแล้ววันนี้เรากลับไปยังอุทยานแห่งชาติภูลังกาอีกครั้งเพื่อขึ้นถ้ำนาคีครับกล่าวกันว่านาคาคือพญานาคผู้ชายนาคีก็คือนางพญาพญานาคผู้หญิงครับวันนี้นะครับถ้ำนาคีนั้นจะสวยงามและมีพลังงานบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรามาพิสูจน์กันครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้นำทางของเราไปตามรอยนาคาครับผู้นำทางของเราในการพาขึ้นถ้ำนาคีในครั้งนี้นั่นก็คือพี่ศึกษาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาโดยที่พี่ศึกษามีความสำคัญกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากครับเพราะเป็นผู้ที่ฝันถึงจุดสำคัญต่างๆบนถ้ำนาคีและเป็นผู้ที่ร่วมบุกเบิกถ้ำนาคีแห่งนี้นั่นเองครับพี่ศึกษาครับที่นี่เนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปยังถ้ำนาคีเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอ๋อจริงที่ต้องเตรียมมันก็คือร่างกายนั่นแหละครับเราเรียกเลยนะครับแล้วก็การแต่งกายรองเท้าเสื้อผ้าต้องให้มันเหมาะสมในการระยะทางในการขึ้นไปถึงถ้ำนาคีแต่ละจุดเนี่ยลำบากถ้าเทียบกับถ้ำนาคาเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับผมว่าคนละมุมนะครับเพราะถ้ำนาคาเนี่ยต้องเดินขึ้นไปถึงข้างบนเลยถึงจะเจอไฮไลท์ต่างๆใช่ครับแต่ถ้ำนาคีคุณจะเจอไฮไลท์ทุกจุดตามเส้นทางก็จะมีไฮไลท์ต่างๆจะถึงจุดที่จะกลับตัวก็คือจุดสุดท้ายก็คือฐานนาคีจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปถึงฐานนาคีก็ประมาณ2กิโลระยะทางจริงๆก็ไม่ต่างกันมากแต่ไม่ต่างแต่ว่าในแต่ละจุดเรียกได้มีจุดเช็คพอยท์ที่ใกล้กว่าเป็นจุดที่เราสามารถพักได้แล้วเราควรจะเตรียมอะไรขึ้นไปบ้างสำหรับแต่ละคนที่จะน้ำหรือว่าที่นี่เราจะมีไกด์เนาะสำหรับนักท่องเที่ยวไกด์อาสาเป็นชาวบ้านครับผมช่วยแนะนำต่างๆซึ่งเขาก็จะแนะนำว่าอันแรกเขาจะถามก่อนว่านักท่องเที่ยวนี่มีโรคประจำตัวมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับสุขภาพร่างกายเป็นยังไงก็จะได้แบบเตรียมพร้อมครับผมแล้วก็การแต่งกายรองเท้าผ้าใบเนี่ยสำคัญกับเวลาขึ้นเขาต้องได้ปีนบ้างต้องเดินเยอะได้ปีนบ้างครับน้ำนะครับน้ำก็ที่นี่คนละขวดพอนะครับคนละขวดเพราะว่าอากาศเย็นๆการดื่มน้ำก็ไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่ทราบว่ามีน้ำตกหลายจุดด้วยที่นี่จะผ่านน้ำตกครับจะผ่านน้ำตกถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำตกจะสวยมากเลยช่วงหน้าไหนครับเดือนไหนที่น้ำตกจะสวยงามที่นี่น้ำตกจะเริ่มตั้งแต่ปลายพฤษภาจนถึงตุลาแต่ถ้าให้สวยจริงๆมันจะมีพวกกล้วยไม้พวกมอสพวกอะไรขึ้นตามก้อนหินนี่ก็จะเป็นช่วงสิงหามอสนี่90เลยนะฮะคนละมอสนะฮะตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับเราไปตามรอยนาคาที่ถ้ำนาคีกันเลยครับโอเคครับมันก็จะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตีห้าครับจุดส่วนใหญ่แนะนำให้มาตั้งแต่ตีห้าก็ถ้าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ประมาณตีห้าก็จะไปทันครับพี่สุดครับตรงนี้คือประตูทางเข้าใช่ใช่ครับถ้ำนาคีใช่โดยปกติก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนอื่นนะครับ การจะเข้าไปในเส้นทางต่างๆเราก็ต้องมีกฎระเบียบข้อห้ามแนะนำให้นักท่องเที่ยวนะครับก็อ่านข้อห้ามต่างๆกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ช่วยกันด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราจะเดินวันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่จุดนี้ครับจุดแรกครับสถานีป่าใช่ตรงนี้จะมีป้ายสื่อความหมายอยู่10ป้าย10สถานีเขาเรียกว่าสถานีอันนี้ของเฉพาะถ้ำนาคีเลยนะใช่ครับซึ่งเป็นจุดเรียนรู้สำหรับคนที่สนใจมาเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีจุดต่างๆให้เรียนรู้จุดไหนที่ผูกพันกับพี่ศึกษามากที่สุดหลังจากจุดที่10ไปครับนะฮะใช่ครับก็จะเป็นจุดที่ผมลักษณะคล้ายๆกับว่าฝันเห็นจุดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบริเวณถ้ำนาคีทั้งหมดเลยที่พี่มาในวันนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าพี่ศึกษาเนี่ยมันฝันเห็นจุดสำคัญในถ้ำนาคีแล้วก็มาเจอจริงๆใช่ไหมครับครับตั้งแต่ยังไม่เปิดเป็นถ้ำนาคีแล้วก็
ในช่วงนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าไปยังจุดต่างๆยังไม่สะดวกเท่าตอนนี้ใช่ครับตอนนี้คือแบบเหมือนกับว่ามาบุกเบิกจนสามารถเข้าไปได้ครับแล้วก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของถ้ำนาคีด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษนะเพราะว่าเป็นบางเคสบางขนาดนะที่มาแล้วได้เจอผมเหตุบังเอิญที่ว่านั่นก็คือตอนแรกทางทีมงานได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้ติดธุระสำคัญกระทันหันจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งมาทำหน้าที่นำทางแทนครับเป็นเหตุให้พี่ศึกษาท่านนี้ผู้มีเหตุปัจจัยผูกพันกับการค้นพบถ้ำนาคีต้องมาทำหน้าที่นำทางให้กับเราได้ตามรอยนาคากันในวันนี้ครับปกติจะเป็นคุณธงชาติเนาะที่แนะนัดกันไว้แต่คุณธงชาติติดงานมันเหมือนอะไรมีอะไรมาแบบดนใจให้เรามาเจอกันวันนี้ใช่ไหมผมว่าเป็นเคสพิเศษสำหรับตำรอยนาคานะครับแต่วันนี้เราจะไปชมของพลังงานของธรรมชาติที่ถ้ำนาคีกันครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับพี่ศึกษาครับเส้นทางนี้ถูกบุกเบิกนานหรือยังครับที่จริงเส้นทางเนี่ยมันอยู่กับน้ำตกตาดโพคือที่นี่จะมีน้ำตกตาดโพแต่ว่าเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่ยังใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวครับอุทยานพูลังกาเนี่ยยังเป็นป่าที่ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นป่าที่พื้นยังใหม่ๆอยู่นะครับครับนักศึกษานักวิจัยยังเข้ามายังน้อยอยู่เราก็จะเจอพืชชนิดใหม่ๆของโลกนี่หลายชนิดที่นี่ชนิดใหม่ๆของโลกเลยใช่ของโลกเลยนะครับที่คนพบที่เป็นไปได้ที่หลังจากนี้เราอาจจะพบอะไรอีกนี่ไหมฮะใช่ทั้งเรื่องของซิกเนเจอร์ธรรมชาติแลนด์มาร์คสำคัญรวมถึงพืชพันธุ์ที่แบบยังไม่ถูกค้นพบใช่ครับแล้วก็พันธุ์พืชที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะที่นี่หรือแม้กระทั่งลักษณะหินต่างๆก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่ภูลังกาครับซึ่งตรงนี้เราเดินมาประมาณสัก200เมตรเนาะครับเราก็จะมาเจอพืชชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบที่เนี่ยเนี่ยครับตรงไหนครับตรงนี้แหละเราเดินลงไปดูได้ครับเขาเรียกว่าพืชอะไรครับเนี่ยเสี้ยวภูลังกาครับเป็นเถาที่มันนี่ครับอ๋อมันเป็นเถาเป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้เสี้ยวภูลังกาถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่าต้นไม้ล้มหรือว่าเป็นแบบเถาวัลย์ใช่เป็นก็คือเขาอยู่อย่างนี้ปกติมันก็จะเป็นไม้เถาอยู่แล้วครับมันจะออกดอกช่วงมิถุนากรกฎาดอกจะสวยมากแล้วครับตรงนี้และที่ตั้งชื่อว่าเสี้ยวภูลังกาก็คือถูกคนพบครั้งแรกที่นี่ใช่ครับส่วนใหญ่พืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณต่างๆมากมายที่ทั้งถูกคนพบและยังไม่ถูกคนพบใช่ผมเชื่อว่าเสี้ยวภูลังกาเนี่ยอาจจะมีสรรพคุณอะไรพิเศษใช่อาจจะเป็นสมุนไพรเพราะว่าภูลังกาเนี่ยจะเป็นแหล่งของสมุนไพรเยอะมากครับตามตำนานเนี่ยหมอยาที่ผมคุยด้วยนะครับที่มาจากภาคต่างๆครับเพราะว่าสรรพคุณของสมุนไพรของที่นี่ดีที่สุดในประเทศการจะนำพืชพันธุ์อะไรออกไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วแม้แต่ใบไม้ใบเดียวตามกฎหมายก็ออกไปไม่ได้นอกจากนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องกฎหมายก็ต้องอาจจะต้องเอามาคืนหลายท่านที่เอาพวกหินต่างๆหรือว่าของที่สำคัญหรือว่าความเชื่อเอาไปก็บางคนก็จะกลับมาเหมือนมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงน่ะเขาขึ้นไปถ้ำนาคีแล้วเขาไม่รู้เอาอะไรไปหรือเปล่านะเขาไปกลับบ้านไปเขาบอกว่ามีพญานาคตามเขาไปเขาได้กลับมาวันต่อมาได้กลับมาเลยได้กลับมาที่นี่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะอันนี้ในส่วนตัวผมนี่เชื่อเกี่ยวกับความลี้ลับแต่สัมผัสได้ไหมผมสัมผัสไม่ได้แต่ส่วนมากผมจะลักษณะคล้ายกับฝันครับเพราะผมฝันแต่ละครั้งเนี่ยส่วนมากจะเป็นความจริงว่ากันว่าส่วนใหญ่พญานาคท่านจะสื่อกับมนุษย์ด้วยความฝันนี่แหละครับครับซึ่งปกติเวลาเราฝันเนี่ยคุณผู้ชมตื่นมาก็จะลืมนะผมฝันอะไรมากมายตื่นมาสักพักนึงลืมแต่ว่าความฝันที่จดจำได้แล้วก็ทำให้เกิดเราไปพบเจอกับสถานที่สำคัญแบบเนี้ยมันไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปชมจุดที่เป็นพิเศษของที่นี่กันครับครับผมครับเ
เฮ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วนะเหมือนกับว่าเราเข้าไปยังส่วนที่มีหินตามธรรมชาติใช่ครับซึ่งอันนี้คล้ายๆกับตอนไปคำชะโนดแล้วก้าวข้ามสะพานที่ไม่เชื่อมกันนะมันดูเข้มขลังมันดูแบบว่าเหมือนกับเราได้ผ่านถึงประตูเมืองเขาแล้วนะอันนี้ความรู้สึกของผมนะที่มาครั้งแรกตรงนี้พี่สึกว่าไงครับตรงนี้นักท่องเที่ยวหลายๆคนก็มองเห็นก้อนนี้เหมือนหัวงูหัวอะไรเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยลักษณะส่วนมากถ้าจะมองตรงๆอาจจะไม่เจอจะไม่เห็นชัดแต่ถ้ามองผ่านเลนเนี่ยมันจะชัดเจนจุดต่างๆถ้ามองผ่านเลนมันจะชัดเจนมากอันนี้ก็คือต้นพยุงต้นนี้ถ้าเป็นช่วงที่เขาซื้อขายกันช่วงนั้นอ่ะครับต้นนี้หลายแสนนะอันนี้จะเป็นน้ำตกชั้นที่2ครับน้ำตกผาสวรรค์น้ำตกผาสวรรค์นะใช่ช่วงนี้ก็ไม่มีน้ำแล้วถ้ามาก่อนตุลาเนี่ยจะเจอน้ำตกครับจะเจอน้ำตกสวยมากครับน้ำแบบไหลลงมาแรงมากไหมครับมันก็จะเหมือนผ้าม่านครับเหมือนผ้าม่านใช่ผ้าม่านตรงมาผ้าม่านนะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงก็คือเวลามีน้ำตกเราก็จะไม่เห็นข้างล่างว่าหินเป็นยังไงตอนนี้อัตลักษณ์ของหินแต่ละก้อนลองคุณผู้ชมลองดูครับเหมือนหัวของงูใหญ่ซึ่งเยอะมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูว่าเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยพี่สื่อครับตรงนี้สวยมากถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำนะก็จะเป็นทางน้ำใช่ไหมครับใช่ๆเราเดินตามลำธารเส้นทางนี้เราเดินตามลำธารที่มันมีพวกกล้วยไม้ขึ้นตามก้อนหินจะสวยมากกล้วยไม้ด้วยนี่ครับตามซอกหินตามคือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่แบบผมว่าครบวงจรนะบางฤดูจะมีผีเสื้อเยอะแยะมากเลยเพราะว่าผมเคยสำรวจเก็บข้อมูลตรงนี้เส้นทางนี้มีผีเสื้อประมาณ150กว่าชนิดโหครับถือว่าเยอะมากครับแต่เขาจะเป็นอีกฤดูกาลหนึ่งใช่มันจะเป็นฤดูของมันเป็นช่วงของช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก่อนเป็นทางแคบๆนะทางศึกษาธรรมชาติทางแคบๆทางเดินได้คนเดียวเนี่ยพอเราทำแบบทางเป็นเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยก็ใช่ครับตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เราเลยครึ่งทางมานิดนึงแล้วนะอ๋อแล้วฮะแต่ว่าตามเส้นทางก็จะมีจุดพักอยู่จะมีมานั่งจุดนี้หรือเปล่าครับนี่จะมีมานั่งแบบนี้พักพี่ครับ47 48อันนี้คืออายุผมนะครับเหมือนกับว่าถ้าวัยเนี้ยครับควรพักก็พักนะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุครับใช่ๆเอ๊ะผมยังไม่ใช่แต่ก็สามารถตั้งพักตัวนี้ได้ครับได้ครับจุดที่ว่านั่งเที่ยวเหนื่อยก็นั่งพักไม่หายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อได้ขนาดอากาศดีมากๆครับเริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วครับเส้นตรงนี้จะมีทางแยกเนาะเราก็จะไปเส้นนี้ก็จะไปพระธาตุจีดีของพระศิวะได้เราควรจะไปทางไหนทางนี้หรือทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ก่อนถ้าไปทางนี้ก็เพิ่มไปอีก4กิโลใครอยากไปไกลๆอ้อมหน่อยใช่ไหมฮะจะปลายทางเดียวกันนะครับโอเคได้พักนิดนึงอีกนิดนึงครับก็จะถึงทางแยกเข้าไปข้างบนแล้วเห็นป
้ายระหว่างทางเขียนว่าหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคืออะไรครับอยู่ตรงไหนครับคือตรงหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสถานีสุดท้ายที่10แล้วครับใช่ครับที่10ครับสถานีสุดท้ายแล้วนั่นไหนครับหญ้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือไผ่อ้าวใช่ครับคือไผ่อยู่ในตระกูลหญ้าไผ่ในตระกูลหญ้าไผ่ทุกชนิดครับอยู่ในตระกูลหญ้าก็คือไผ่ก็คือหญ้าที่ใหญ่สุดในโลกเป็นหญ้าอันนี้เป็นอีกชื่อนึงของไผ่ซึ่งผมเพิ่งทราบครั้งนี้ครั้งแรกที่นี่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยรู้กันครับครับตรงนี้แล้วนี่เรามาถึงป้ายถ้ำนาคีแล้วนะอีกเท่าไหร่นะ300เมตรผานาคีอีก500เมตรเป็นเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่ในความฝันครับที่ผมฝันแล้วก็ทำเข้าไปเห็นเหมือนกับที่ฝันเป๊ะเลยหรือเปล่าใช่ครับประมาณ 90% 90% เนี่ยลักษณะเส้นทางที่เห็นในความฝันก็เหมือนนะครับลักษณะหินลักษณะอะไรเหมือนทุกอย่างเส้นทางนี้แหละครับที่ไปอีก300 500เมตรอันนี้เป็นเส้นทางที่ทำใหม่เป็นเส้นทางที่คนพบใหม่ด้วยว้าวคุณชาครับใครที่เคยมาก่อนที่จะบุกเบิกเส้นทางใหม่นะครับเราได้อีก300-500เมตรซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่เกี่ยวกับความฝันของพี่ศึกษาด้วยนะครับครับพี่ศึกษานำเลยครับอะไรปิดทับบังไว้อยู่ยังไม่ถึงหัวใจของใช่ยังเปิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีอะไรอีกใช่ครับให้เราค้นหาในความรู้สึกผมนะครับอันนี้จริงๆตรงนี้เราวางกล้องหน่อยนะครับโหนี่เป็นจุดที่บุกเบิกใหม่ไม่นานมานี้นะครับเบิกใหม่ยังเส้นทางเริ่มแอดเวนเจอร์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้พิเศษกว่าที่อื่นผมก็ว่าพิเศษนะเพราะว่านี่คือต้นอะไรครับอันนี้ต้นยางแดงต้นยางแดงยางแดงก็จะเป็นไม้ที่หายากแหละปัจจุบันเนี่ยถ้าต้นไม้ตรงเนี้ยไปจมอยู่ในน้ำหรือใต้ดินเนี่ยนานๆ นะครับแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นไม้ตะเคียนเนื้อไม้มันจะใกล้เคียงกันแสดงว่ามีเทวคุณใช่อยู่เหมือนไม้ตะเคียนตามความเชื่อว่าจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่ตรงเนี้ยสิงสถิตอยู่นะครับตรงเนี้ยถ้าต้นไม้ที่มีความโตความใหญ่อิทธิฤทธิ์ของที่เขาอยู่ประจำยิ่งใหญ่ไปด้วยยิ่งมีมากไปด้วยคือตรงเนี้ยจะมีกลุ่มไม้ยางแดงยางปลายแล้วก็จะมีกลุ่มไม้ตะเคียนก็จะเป็นกลุ่มเขานะมันก็เป็นเมืองนี้เมืองนึงเนี่ยเมืองนึงก็จะเป็นกลุ่มของเขาก็เป็นพลังงานตามธรรมชาติใช้กับเป็นด่านในการคุ้มครองดูแลตรงนี้ครับก็มีเทพารักษ์เทพารักษ์ใช่ครับดูแลรักษาพื้นที่บ้างไฟชนะก็จะมีตามริมแม่น้ำโขงที่นี่ก็จะมีที่นี่เป็นลักษณะไหนครับถ้าเป็นลักษณะของภูลังกาก็จะเป็นลักษณะเหมือนลูกแก้วเสด็จเป็นลูกแก้วกลมๆสีออกไปทางใสๆฟ้าๆส่วนมากจะเสด็จไปตามป่าเขาเนี่ยก็จะลอยไปเลยลอยเหมือนลักษณะลูกแก้วเนี่ยมันจะมีเหมือนดอกไม้ไฟนะครับตามด้วยนะแตกตามไปเลยก็เหมือนเป็นดวงไฟดวงไฟเป็นสีใช่ครับนะครับแล้วก็ลอยตามต้นไม้เห็นดาวหางใช่ไหมครับดาวหางใช่ไหมมันก็จะมีลูกไฟตามไปด้วยเป็นสะเก็ดลอยเหนือยอดเขาใช่เป็นสะเก็ดลอยตามเนี่ยตามพุ่มไม้เนี่ยครับไปโดยปกติตามที่ครูบาอาจารย์เนาะแต่ปัจจุบันท่านก็เล่าว่าต้นไม้จะเป็นที่อยู่ของเทวดาลูกก็เทวดาเขาก็จะมาอาศัยอยู่เวลากลางคืนเขาก็จะขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปชั้นบน
แล้วก็จะลงมาประดับเหมือนเดิมเนี่ยเวลาเขาไปเขาจะเสด็จไปเหมือนลูกแก้วไปเหมือนลูกแก้วนะครับถ้าองค์ไหนแบบมีอิทธิฤทธิ์เยอะเนี่ยลูกแก้วก็จะใหญ่ก็จะมีแสงมีอะไรเยอะสูงเนี่ยอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมนอนดูดาวตกครับไม่รู้ปีอะไรนอนดูดาวตกแล้วช่วงประมาณสักประมาณตีสองตีสามนี่แหละนะครับยังดูดาวอยู่แต่ว่า ก็มีลูกแก้วเสด็จมาเนี่ยผ่านหัวไปประมาณ10เมตรเนี่ย10เมตรเลยใช่ประมาณ10เมตรเลยอันนี้เจอจริงๆอันนี้ประสบการณ์จริงเลยผมพี่ศึกษาเราเริ่มเห็นเกล็ดที่มีลักษณะคล้ายงูตัวนี้แล้วครับใช่ครับเกล็ดที่นี่จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากนะครับถ้าเราดูชัดๆนะมันจะเหมือนลายเกล็ดปลาซ้อนกันอยู่ใช่ครับมันจะซ้อนกันมันเกล็ดปลานะครับสลับกันเนี่ยครับนี่เป็นลักษณะความเชื่อของคนที่มีศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคเขาก็จะตามตำนานเขาจะบอกว่าไอ้พญานาคที่สิ้นอายุไขก็จะกลายเป็นหินนะครับลักษณะเกล็ดก็จะเป็นเกล็ดซ้อนกันมันก็จะขัดกับทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเกิดจากเขาเรียกว่าซันแครกก็คือการปรับเปลี่ยนสภาพอากาศเนี่ยก็เลยทำให้เกิดใช่ทำให้เกิดการหดตัวของหินต่างๆแต่มันก็ขัดกับความเชื่อว่าเอาทำไมมันถึงต้องเป็นลายเกล็ดด้วยทำไมไม่เป็นลายอื่นเนี่ยแล้วผาแบบนี้ถ้ำแบบนี้ที่เป็นหินลักษณะนี้ก็มีทั่วประเทศก็ไม่เกิดใช่ครับก็เกิดที่ภูลังกาหินทรายก็มีที่อื่นก็มีนะครับแต่ความชัดเจนของเกล็ดเนี่ยมันจะมีที่นี่ที่เดียวโดยเฉพาะข้างบนที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยตรงถ้ำตรงหัวต่างๆเนี่ยก็จะเจอพวกนี้เยอะมากก็คือจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือเพิ่งต้นตรงนี้เกี่ยวพันยังไงกับความฝันของพี่ไหมก็เกี่ยวครับเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าเส้นเนี้ยเป็นความฝันครั้งที่สองครับความฝันครั้งที่สองก็คือผมฝันเห็นเส้นทางที่เข้ามาเป็นลักษณะฝันทั้งหมด3ครั้งใช่ครับตรงหมดเลยนี่คือครั้งที่สองเส้นทางเหมือนแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยครับก็จะพบหินต่างๆก่อนที่จะทำเข้ามาผมยังบอกกับทีมงานผมอยู่ว่าผมฝันอีกเส้นหนึ่งนะมันมีอีกเส้นหนึ่งที่สวยกว่าเส้นเดิมที่เราทำอยู่ครับครับผมเลยบอกว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งเขาเนี้ยผมก็เลยได้มาสำรวจแล้วก็เจอผมก็เลยพาทีมงานนำเข้ามาถ้าจะพูดถึงในมุมของความเชื่อก็ถูกเลือกให้มาบุกเบิกเส้นทางในความรู้สึกจริงๆทุกจุดที่ไปเจอในตามในความฝันนั่นคืออยากทำให้คนได้เข้ามาเจอในสิ่งที่เราเจอในเห็นแค่นั้นเลยความรู้สึกแค่นั้นเลยแล้วก็ทำเข้ามาได้จริงๆพี่ผมว่าพี่อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่นี่มาก่อนก็ได้อาจจะใช่ในมุมของความเชื่อและความศรัทธานะฮะเลยได้มาตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าได้นำทางของความศรัทธาของผู้ที่มีความศรัทธาในพญานาคมาถึงตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เป็นความฝันครั้งที่สองมันก็จะเชื่อมกับความฝันครั้งที่สามของเขาเนี่ยเอาละครับใช่มันจะเชื่อมต่อกันนะเชื่อมต่อกันยังไงใช่ความฝันครั้งที่สามคือเสียงที่เก้าซึ่งเราจะเจอข้างหน้าเสียงที่เก้าก็คือเสียงแรกที่เราจะเจอวันนี้มีเก้าเสียงทั้งหมดมีเก้าเสียงอยู่ในความฝันที่สามของพี่ใช่ครับซึ่งห่างจากตรงนี้แค่ไหนครับห่างจากนี้ประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่กี่ก้าวเราก็จะไปถึงจุดที่เป็นไฮไลท์แล้วเหมือนกับมันต่อเป็นจิ๊กซอต่อกันมาเห็นทางเส้นทางก่อนแล้วก็เห็นเสียงที่9เนี่ยจะเป็นจิ๊กซอต่อกันมาเรื่อยๆพูดซะเราเริ่มตื่นเต้นนะครับครับโอเคไปกันเลยครับครับนี่ใครเป็นคนสร้างสะพานนี้ก็ทีมงานผมนี่แหละครับพวกพี่ทำกันเองใช่ก็คือนำทีมในผมนี่แหละเป็นคนคือพี่อยากจะนำคนเข้าไปถึงข้างบนให้ได้ก็เรามาสำรวจเรามาเห็นตามที่เราฝันเห็นครับคือคราวเนี้ยเส้นทางที่เข้ามามันเข้ามาไม่ได้จริงๆมันก็เป็นทางน้ำด้วยใช่ไหมฮะนี่เป็นน้ำตกใช่มันต้องทำสะพานทำบันไดเข้ามาแล้วคราวเนี้ยเราไม่มีงบประมาณไม่มีงบด้วยใช่ผมแต่ในความรู้สึกผมอยากทำเข้ามามากครับ
แล้วพอสักพักหนึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาบริจาคเข้ามาซึ่งผมไม่รู้จักเขาหรอกเขาอยู่ดีเขาบริจาคเขาจะรู้จักอีกคนนึงที่เป็นทีมงานผมนี่แหละเขาบริจาคเข้ามาเราก็เลยได้ทำเข้ามาคือเหล็กทั้งหมดนี้นะที่เราเดินที่เรายืนอยู่นี่จนถึงข้างบนถ้าไม่ทำก็คือเข้ามาไม่ได้ผมก็ยังคิดอยู่ในความรู้สึกมันจะทำได้ไหมแต่ในความรู้สึกผมอยากให้คนเข้ามาดูในทีมที่เราเจอครับเป็นเรื่องที่แบบเกินความคาดหมายครับครับตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ทำทั้งหมดเพราะว่ามันจะขัดกับธรรมชาติตรงนี้ถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำตกจะสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นน้ำตกชั้นที่สี่เอาขึ้นมานะจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นน้ำตกจะตกลงมาจากข้างบนเลยถ้ามีโอกาสแนะนำมาช่วงที่มีน้ำตกสวยมากตั้งแต่ช่วงปลายพฤษภาถึงตุลาครับเดี๋ยวเดินอีกประมาณ100เมตรแล้วก็จะเจอไฮไลท์แรกก็คือเสียนที่9อันนี้จะเป็นจุดที่หนักที่สุดของที่นี่แหละครับ100เมตรสุดท้ายนี่ก็คือจุดที่หนักที่สุดละ100เมตรเท่านั้นเอง100เมตรครับแต่เป็นจุดที่หนักสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอันนี้เป็นจุดแนะนำเลยครับนักท่องเที่ยวที่มาก็คือต้องพยายามแบบค่อยๆไปค่อยๆเดินไม่ต้องรีบอายุมากที่สุดที่เคยมาเส้นทางนี้ประมาณเกือบ90โอ้ยเกือบ90ไปถึงได้เหรอครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นแหมผมก็ครึ่งเดียวเองนะก็เพื่อความศรัทธานะครับแล้วก็เพื่อรายการตามรอยนะครับเรายังจะไปตามรอยนาคีกันต่อนิดเดียวครับ100เมตรเท่านั้นครับไปโอ้โหมีความชันพอสมควรแล้วก็เป็นดินทรายนะใช่ดินเดินยากเหมือนกันเนี่ยก็จะหมดแล้วใกล้ๆนี่ก็จะหมดนิดเดียวเรามาถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ๆพอเราผ่านจุดเมื่อกี้นะที่ดึงเชือกขึ้นมาประมาณ100เมตรแล้วก็จะมาเจอเสียนแรกเลยเสียนที่9ซึ่งเป็นเสียนที่อยู่ในความฝันครั้งที่3ของผมเห็นแบบนี้เลยใช่ครับคือในลักษณะความฝันเหมือนภาพวาดแล้วก็มันจะมีถ้ำนาคีอยู่ด้านหลังออกจากถ้ำนาคีมาทางทิศใต้ประมาณ50เมตรก็จะเจอเสียนนี้ในความฝันจะประมาณนั้นครับแล้วมาเจอความจริงมันก็อยู่ในลักษณะนี้เลยจากนี้ไปถ้ำนาคีก็ประมาณ50เมตรมีลักษณะเหมือนแผ่ฟังพานอยู่ตอนที่ผมมาสำรวจก็คือผมปีนลงมาจากข้างบนนู้นเห็นไหมตามรากไม้ตอนลงมาตอนที่เจอคืออยู่ข้างบนแล้วปีนลงมาเจอครับเราก็เลยทำทางบุกเบิกเข้ามาตรงนี้เพื่อให้เราเจอเลยผมต้องปีนกลับนะเพราะมันลงไปได้เออลงไม่ได้ถ้าไม่ทำเส้นทางเข้ามามันไปไม่ได้ครับต้องปีนกลับทางเดิมตรงนี้สังเกตนะมีเกล็ดเป็นแบบอัตลักษณ์ชัดเจนมากนะพอลงมาเห็นผมว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนในความฝันเราเลยความรู้สึกเข้ามาอีกครั้งนึงก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากทำเข้ามานะอยากให้คนเข้ามาจุดนี้นะเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างความฝันครั้งที่2มาถึงตรงนี้เป็นความฝันครั้งที่3ถ้าตามความเชื่อก็คือเป็นเจ้าแม่นาคีแล้วนะครับ
พราะตรงนี้มันก็จะปิดนะตรงเนี้ยมันจะเป็นป่าป่าเถาวัลย์ที่มีน้ำน่ะก็คือน้ำรกมากก็คือเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ลงมาถางก็ออกโชว์นี่เราต้องมุดค่อยเหรอครับใช่ต้องมุดครับคือแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้จะปิดจะเป็นหินเรียงช้อนกันปิดอ๋อไปผ่านไม่ได้คือผมต้องเอาหินออกเที่ยวหินออกแล้วเข้าไปได้อันนี้ขออนุญาตก้มต่ำนิดนึงครับก้มต่ำนะฮะโอ้โหต่ำต่ำจริงครับอย่างนี้เลยนะเข่าเข่าไม่ดีนี่คือแบบว่าครับแล้วก็ด้านล่างเป็นหน้าผาใช่ใช่ครับคือเอาหินออกยาวเลยครับตลอดแนวว้าพี่เสกกับตรงนี้มีลมด้วยใช่เป็นช่องลมใช่เย็นสบายเลยทีเดียวครับเหมือนกับว่าเป็นจุดรีเฟรชร่างกายใช่เป็นจุดพักที่ดีมากตรงนี้ครับแล้วก็แต่ก่อนนะจะมีครูบาอาจารย์ครับสายปฏิบัติท่านมาปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหรอครับใช่ครับนั่งปฏิบัติธรรมซึ่งหินตัวเนี้ยไม่ได้ยกมานะครับเป็นธรรมชาตินะนี่เหมือนแท่นนะฮะคุณผู้ชมเหมือนนั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิเป็นฐานพระเลยเนี่ยใช่ครับแต่ก่อนจะมีพระมาปฏิบัติธรรมข้างบนยิ่งใกล้ถ้ำเท่าไปเท่าไหร่ยิ่งเย็นสบายเพราะว่าบนถ้ำก็จะเย็นทางขึ้นถ้ำก็จะเย็นเหมือนกับเรากำลังเดินลงไปสู่เมืองบาดาลผมเห็นลักษณะคล้ายแบบว่ารอยพญานาคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดูฮะคุณชมจากจุดนี้เลื้อยตามผนังนะฮะโค้งไปตามนี้จากเสียงที่9ที่เราพบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือเสียงที่เท่าไหร่ครับนี่เป็นเสียงที่1ครับซึ่งชัดเจนมากเลยเป็นเสียงที่ค้นพบก่อนเพื่อนเลยเสียงแรกเลยใช่ที่เรามาแต่ดันอยู่ใกล้กับเสียงที่9มากๆใกล้กันครับบริเวณนี้ใกล้กันหมดเลยครับคือลักษณะที่เห็นตอนแรกอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยครับเหมือนกับว่าเป็นพญางูใหญ่นะฮะก้มลงมาโน้มลงมาข้างล่างนะฮะเราจะเห็นลักษณะที่คล้ายกับกรามท่านแล้วมีส่วนที่มีสีอ่อนเนี่ยก็จะเหมือนตาสังเกตได้ง่ายมากมีการตั้งองค์พระนี่ใครออกไปตั้งเลยอันนี้ก็คือแต่ก่อนจะมีนักเที่ยวปีนขึ้นไปข้างบนนั่นอันตรายใช่ไหมกลัวว่าหินมันจะซุดกลัวมันจะถล่มลงมาแล้วก็เลยเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้เพื่อไม่ให้นักเที่ยวขึ้นไปคือลักษณะเหมือนกับมีคนเอาหินจะมาวางไว้ครับซึ่งไม่รู้ใครจะเอามาวางได้ขนาดนี้และติดอยู่กับหน้าผานะฮะจริงเราก็เสียวเหมือนกันอยู่ตรงนี้คือมันวางนิดเดียวนะครับถ้าไปมองข้างบนนิดเดียวเองทางขึ้นอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ้ำเขาเนี่ยทางขึ้นถ้ำตรงนี้ครับพร้อมแล้วฮะครับเห็นป้ายทางขึ้นเราจะปีนขึ้นมาอย่างนี้แล้วฮะก็จะมีช่องทางเข้าไปอยู่ตรงนี้ครับรอดเข้าไปอ๋อทางนี้เหรอโอ้รอดเข้าไปได้ส่วนข้างบนก่อนจะขึ้นถ้ำก็จะมีเสียงที่7ซึ่งใกล้ๆกันก็จะเป็นเสียงที่1ที่เราเดินผ่านมาทีนี้1 9 9 1ใช่7อันนี้ก็คือมุมมองที่หลังมาที่หลัง917นะฮะนี่เสียงที่7เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใช่ครับนี่นะครับแล้วก็จะได้ขึ้นถ้ำตรงนี้ครับตรงช่องนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นทางขึ้นนะครับเพราะว่ามันนิดเดียวเองนะครับWe'll be right back.
่อนมันขึ้นยากกว่านี้นะผมมาทำบันไดเป็นร่องแบบนี้เลยนะมาทำบันไดใหม่ข้างล่างก็ลึกมากหลังจากที่เราลอดสินที่7มานะฮะเดินขึ้นมาผ่านช่องแคบๆซึ่งมองไปมันลึกมากแล้วข้างหน้าเรานี่คือถ้ำใช่ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณถ้ำแล้วเป็นถ้ำนาคีถ้ำนาคีนะถ้านักท่องเที่ยวพอมาถึงถ้ำนาคีบางคนก็ไปขอพรขออะไรทั้งไหนก็มาตีคล้องตรงนี้เพื่อบอกให้ท่านรับทราบรับรู้เหมือนเราได้มาถึงแบบบ้านของใครสักคนที่เขายินดีต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสกับพลังงานพร้อมกันครับพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่นี่มาจากไหนครับพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปหินหยกครับแกะสลักหินนี้ก็เอามาจากประเทศอินเดียครับซึ่งครูบาอาจารย์ท่านนำคณะลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาไว้ตรงนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานนะครับพระพุทธรูปครับเหมือนตั้งเป็นองค์ประธานซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเป็นวัดก็จะเป็นศาลาใหญ่เป็นจุดรวมตัวของพระสงฆ์สมัยที่ท่านมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ครับแล้วผมเห็นป้ายหัวนาคีตรงนี้ก็จะมีหัวที่2ครับหัวที่2อยู่ตรงไหนครับข้างล่างนี่ครับโอเคมีหัวยิงลงไปอยู่มองลงไปเห็นไหมครับก็ลงไปตรงนี้ก็เห็นเลยครับเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลังจากที่เราขอพรพร้อมกันนะครับครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมุหังกะสุภุนายคะภุอายุยะนามัสสเจนะเมสัจจะภะวะนะโมโหตุขอพรให้กับผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าและสายันพญานาคทุกคนที่มีความดีงามและสมควรที่จะได้รับพรขอให้อธิษฐานไปพร้อมๆกันการแบบว่าหนักบ่าเมื่อสักครู่นี้หายไปแล้วเมื่อกี้แบบเวลาเดินขึ้นมามันรู้สึกมันหนักแล้วก็ปวดเมื่อยแบบเหมือนมีคนนั่งอยู่บนหลังอะไรเงี้ยก็เลยแบบพูดไม่ค่อยออกพอมาขอเข้ามาแล้วก็มาสักการะก็มันเหมือนกับมันหายไปเลยอะแล้วมันก็เบามากมากเลยแล้วก็หัวนาคีและศีลนาคีอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เลยครับมองลงไปเห็นเลยเห็นแล้วครับนี่ครับหินที่ยื่นออกมาลงมาดูตรงนี้ฮึบก็จะเห็นไม่มาในภาพเลยโอ้จริงหยิบเลยซึ่งแต่ก่อนตรงนี้จะมีน้ำเลยแต่ก่อนตรงนี้จะมีน้ำเพราะน้ำไหลออกมาจากหินข้างในคือน้ำนี่ไหลออกมาจากหินเลยนะครับจากหินเลยเพราะข้างบนไม่มีห้วยไม่มีลำธารเออตรงนี้ก็เป็นเรื่องแปลกใช่ครับจะไหลออกมาคือเสียนที่5ครับเสียนที่5ด้านนี้เลยนะอยู่ใกล้ๆกับเสียนที่6เสียนที่6อยู่ไหนครับตรงนี้ครับเราไปดูเสียนที่6กันครับต
ตรงนี้เลยครับแต่บางจุดมันต้องมองผ่านเลนไงมันถึงจะเห็นชัดมุมไหนเห็นว่าเป็นเสียงที่6ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยใช่นี่ครับมุมนี้นะมีในตานะครับจมูกอยู่นี้ถ้ามองผ่านเลนจะชัดมากแล้วเดินขึ้นไปก็จะเจอเสียงที่3ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลำตัวก็คล้ายๆกับธรรมนาคามเนี่ยเป็นเกล็ดบริเวณนี้คือเสียงที่3อยู่ด้านบนเรานี่เลยครับใช่ครับตรงนี้เข็นกรามชัดเจนนะครับรอดตายไปเลยรอดตาย7รอดตาย3ครับตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับคือบริเวณผานาคีครับนี่เป็นจุดถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนเช้าๆตรงนั้นก็จะเป็นผานาคีเป็นจุดที่ฝันเห็นครั้งแรกคือพี่ฝันเห็นครั้งแรกก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยๆฝันเห็นทีละจุดใช่ๆเลื่อยขึ้นมาจนถึงครั้งแรกครับโอ้โหอันนี้ครั้งแรกก็คือหลังจากขึ้นมาไปสำรวจถ้ำแล้วก็คือต่อไปก็คือมาตรงนี้เป๊ะเลยตรงนี้สำรวจตัวนี้ก่อนเปิดเข้ามาตรงนี้ก่อนถ้าต่อไปก็มาเปิดเส้นทางไปหัวที่9ครับครับแล้วทางลงครับพอเราถึงจุดสุดยอดแล้วทางลงเนี่ยทางลงมันก็จะผ่านพิเศษผ่านเมืองบางบดแล้วก็หัวที่4หัวสุดท้ายที่เราจะเจอหัวที่4อยู่ตรงทางลงใช่ๆครับถ้าเรามองไปตรงหน้าผาน่ะเห็นมั้ยครับสีขาวๆตรงนั้นแดงๆตรงนั้นบางคนก็จะมองเหมือนเป็นพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าตรงนี้มีพลังงานและศักดิ์สิทธิ์จริงนี่เรามาถึงฐานาคีนะครับจุดสุดท้ายที่เราจะต้องมาวันนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นครับตรงนี้เมื่อได้ไปยืนที่ผานาคีนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วผมรู้สึกเหมือนได้รับพลังอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติและเมื่อมองไปยังพื้นป่าด้านล่างจินตนาการของผมก็รู้สึกเหมือนกับมีกองทัพของพญานาคนับร้อยนับพันมองไปยังที่เรายืนอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่คือหัวที่8ครับต้องยืนออกมามีเกล็ดชัดเจนมากเลยครับเกล็ดชัดมากเลยหัวที่4เนี่ยจะชัดเจนมากจะชัดเจนมากหัวที่4ข้างล่างเราลงไปดูเออข้างล่างนะครับครับใช ก็ตามเรื่องเล่าเนี่ยภูลังกามันก็จะเป็นดินแดนของความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลับแลก็คือเมืองบางบดว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเมืองบางบดบริเวณนี้ก็จะมีพระครูบาอาจารย์ท่านมาปฏิบัติธรรมเวลาเข้ากรรมฐานเนี่ยท่านก็จะใช้เวลาเข้านานเป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนหรือเป็นปีเนี่ยก็ไม่ลงไปบิณฑบาตข้างล่างเลยมีความรู้สึกตรงนี้ของผมเนี่ยอยู่นี้ก็รู้สึกง่วงมากๆทั้งที่แบบเมื่อสักครู่นี้ยังปกติอาจจะไม่เกี่ยวกับระยะทางของการเดินเพราะว่าตอนถ้ำนาคาไม่เป็นแต่ตอนนี้คือแบบหลับแล้วตอนนี้จะหลับแล้ววะง่วงจริง
ทุกครั้งที่มีพิธีสำคัญก็จะเป็นแบบนี้ว่าตรงนี้น่าจะไม่ต่างจากที่ได้รับรู้ข้อมูลครับน่าจะใช่นะครับนี่เราก็มาถึงเสียงที่4ครับซึ่งเป็นเสียงสุดท้ายที่เราจะพบในวันนี้นะครับเสียงสุดท้ายแล้วนะครับครับเราพบมาทั้งหมดแล้วลักษณะแบบนี้เหมือนอย่างนี้เหมือนงูชูเหมือนมองจาก45องศาด้านบนนะก็จะเห็นแบบว่าเหมือนงูใหญ่แล้วบิดแบบนี้ขึ้นมาจากข้างล่างครับที่ผ่านมาจะเห็นเป็นงูมองลงมาอันนี้พอสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นมองขึ้นไปนะครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีเงาสะท้อนเงาสะท้อนแล้วเกร็ดก็จะชัดขึ้นมีความชื้นก็จะเหมือนงูใหญ่เลยทีเดียวรู้สึกกับการที่ได้มาเปิดมนต์ขลังที่ถ้ำนาคีแห่งนี้ด้วยเส้นทางการศึกษาธรรมชาติสายธรรมสายพญานาคทำให้ผมได้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติความมหัศจรรย์ของหินต่างๆที่ยากจะอธิบายแต่สัมผัสได้ด้วยจิตแห่งความศรัทธาครับซึ่งการเดินทางถึงแม้จะเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็คุ้มค่าจริงๆครับกับการได้มาตามรอยนาคาณถ้ำนาคีแห่งนี้มนต์เสน่ห์ที่ยากเกินอธิบายของอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬครับถือว่าเป็นทริปที่มีการถ่ายภาพน้อยที่สุดครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสมาธิของเราเนี่ยไปอยู่กับธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่านับจากนี้อีกไม่นานนะครับก็จะมีการค้นพบเส้นทางใหม่ๆจากผู้บุกเบิกกลุ่มนี้ครับกับอุทยานแห่งชาติภูลังกาตามรอยพระธรรมถูกต้องธรรมแท้ย่อมปรากฏลูกหลานสายยานพญานาคตามรอยนาคาครบทุกสายยานบารมีแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ครับกลับมาพบกับรายการตามรอยนาคาได้ใหม่คราวหน้าเราไปตามรอยกันที่ไหนนั้นติดตามนะครับทางนาคาทีวีแล้วก็เพจตามรอยนาคาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ